มวลเอาไหมอยู่ดีน้ำอุ่นวะอ๋อโทษทีจานผมเยี่ยวอันนี้เป็นนันระหว่างทางครับในการขับไปใส่กับโบฮู้ครับแต่ว่าง้ามอีหลีครับยอดเลยครับเป็นนันอุโมงต้นยางพาราดีไปอุ้ยขับมาเรื่อยๆโผล่ตรงนี้ครับพี่น้องเราจะเดินขึ้นกันนะฮะมาสักกันภูเขาทรายมองนี้ครับยังครับเพิ่นเป็นอันพี่น้องกับเขาข้อครับยังวะเอ้าเนี่ยมาสักกันภูเขาทรายโอ้เป็นพี่น้องกันภูเขาทรายมาสักอันพี่น้องกับเขาข้อเด้ภูเขาทรายพี่น้องเขาขอไปดูกันครับโอ้สวยดีวะว้าพบคนพาลทางพาไปหาผิดพบบัณฑิตเออตั้งสิไปใส่บัณฑิตพากูไปกินน้ำหน่อยมาวันนี้ไม่มีใครเลยนะครับมีแค่พวกเราเดินขึ้นมาประมาณ200เมตรครับก็จะเห็นจุดชมวิวภูเขาทรายวู้ว้าวโอ้ my god ถึงแล้วครับโอ้สวยสวยสวยเมื่อปี2469ในเควองชาวจีนสัญชาติมาเล่จากเมืองปีนั่งเขามาบุกเบิกถ้ำเมืองแร่ดีบุกในขั้นตอนของการขุดแร่ดีบุกต้องดูดทรายขึ้นมาเพื่อแยกแร่ออกเฮ็ดไปเรื่อยๆครับจนกองทรายที่ดูดขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นเนินทรายกองใหญ่บักคักเลยซ้ำพวกเขาเนี่ยเว้ยและนอกจากนี้ครับเพิ่นก็ยังเป็นคนนำเมล็ดเงาะโรงเรียนเนี่ยเขามาปลูกในอำเภอหน้าสารหมุนเด้วิ่งสุดยอดเลยวะมาหอดอันน้ำตกเมืองทวดครับพี่น้องโอ้โหครับว่าที่งามบันไดนะครับเดี๋ยวเฮาย่างกันไปต่ออีกเป็นว่าย่างไปประมาณเกือบอัน900เมตรครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับนี่คือเส้นทางที่เราจะเดินขึ้นไปน้ำตกนะครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้เริ่มได้ยินเสียงน้ำตกแล้วแต่คิดว่าน่าจะยังไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดนะอาจจะไปถึงชั้นจุดเลยนะไปชั้นที่สวยที่สุดโอเคชั้นบาหลีสไตล์ชั้นบาหลี right ยอดสองข้างทางก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะเพราะฝั่งนี้เป็นเหวลงไปดูจากตรงนี้แล้วทางพระอาทิตย์มาครับไม่ครับทางสันทางสันมาดิกินแดงแหนวะโอ้เป็นอันเพื่อนต้นไม้นะต้นไม้อันผุพังตามกาลเวลาครับครับแต่ความรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงเฮ้ยพี่ชิโร่รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโอ้ยนี่แสดงว่าน่าจะปากเหม็นนะทำไมอ่ะไม่เปลี่ยนแปลง โอ้อันใช่ผมว่าเศร้าเถอะเศร้าเมื่อยอะสิเนื้อเศร้ายังกับหม่องเก่าดีกว่ากับหม่องเก่าดีกว่าโอ้ยสี่ห้องแล้ว almost almost โอเค almost there ไปไปลุยเฮาโอ้
ธรรมดาครับใส่ไข่กล้าแล้วครับกล้าแล้วเสียงน้ำแล้วเสียงน้ำแล้วไปปูนี่นี่นี่เฮ้ย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 ว้าวสุดยอดเลยไปแล้วน้ำว้าวว่าจะไปไหนดูเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนแต่เราก็พร้อมที่จะไปเพราะนี่คือนัดเจอโน่นนัดเจอนี่คุณพูดแม่เอาละคุณพูดเดียวมันเป็นวิถียูทูบเบอร์อ๋ออินฟลูเอนเซอร์อย่าให้เห็นนะสวัสดีครับผมเวียร์สุรวัฒน์ครับวันนี้เราอยู่กับเวียร์เคนเชนฝนตกห้ามกับพี่น้องโชคดีมากครับหลังจากที่เรากำลังจะถึงกำลังกลับถึงรถฝนตกใช่ครับฝนตกแต่ถ้าเกิดมันตกแล้วเราเปียกก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราเปียกมาอยู่แล้วครับไอสุดยอดมากครับเป็นน้ำตกที่อันซีนมากสุดเลยน้ำตกในน้ำตกอีกว่าเนี่ยฝนตกห้ามอีกกินข้าวอิ่มอิ่มกับอยู่นอนตัวบ้างมันก็ต้องนั่งตัวนั่งและนี่ครับคือที่พักของเฮามือนี่ครับพีเอมูไอเวียตามมาสมทบครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ้งน้ำตกครับหน้าห้องพักของเฮาครับผมน้ำตกครับผมปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสายน้ำแต่ย้อนว่าน้ำตกข้องทาแพ้เนี่ยอุดมสมบูรณ์อีหลีครับมีภูเขาล้อมรอบเหมาะกับการพักผ่อนย่อนใจอีหลีครับเบิ้งออเดอร์ประมวลสำไหนเดี๋ยวนะดับน้ำก่อนนะดับโอเคสามดูดูเยอะๆๆๆๆครับๆๆครับพัดเยอะๆไปดูอยู่ดีน้ำอุ่นวะอ๋อโทษทีจานผมเยี่ยวไปก่อนโอ้ sorry sorry เล่นฟันหนึ่งหน่อยกินอะไรวะอยากกินมาได้นะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไอ้กี้โทรศัพท์เข้าแล้วนี่หายแล้วมึงอ่ะพี่จูโทรมาเว้ยฮัลโหลพี่ว่าไงสัตว์บ้าจี้มาป่ะวันนี้ครับเฮาอยู่กันพี่ดวงอากาศดีสุดในประเทศไทยว่าสนุกแล้วโอ้ป่าเต็มเลยครับพี่น้อง
มาเลยครับปลาสังเนี้ยมึงไปหาข้อมูลหน่อยไหมใช่ผมว่าเราควรมีข้อมูลนะก่อนจะเราจะมาพูดอะไรเนี่ยเพราะว่าเวลาออกไปเนี่ยมันอายเขาทุกคนพร้อมเอาใหม่เอาใหม่เอาละครับยังเร็วเร็วเอาละครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะนำภาพมุมสูงนะครับมาฝากทุกคนนะครับว่าจะสวยแค่ไหนสำหรับหมู่บ้านคีรีวงศ์นะครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับผมการได้มาเที่ยวหมู่บ้านคีรีวงศ์เนี่ยถือว่าคุ้มอีหลีครับพี่น้องนอกจากสิได้มาเที่ยวแล้วก็ยังได้กินของแซ่บๆที่แซ่บปานใดเบิ่งเอาเด้อเป็นร้านขนมจีนข้างทางครับอยู่หมู่บ้านคีรีวงศ์ครับพี่น้องอันครับผ่านมาแล้วก็เห็นนั่นคนนั่งกินหลายครับก็เลยว่าอ้าวเบิ่งทรงแล้วก็สิแซ่บแท้ว่ะก็เลยจอดข้างทางครับลองอันซิมเบิ่งว่ารสชาติสิเป็นจังได๋เดี๋ยวเข้ามาเบิ่งครับจากการที่ได้ไปเบิ่งมาแล้วเนี่ยน้ํายามีอยู่ 3-4 น้ํายานี่ครับแต่ว่าผักนี่เป็นจังซี่ทุกตกเลยครับพี่น้องผู้ใดมานั่งนี่เรานั่งจัดให้เลยฮะลองเบิ่งครับดีมากหวานไม่เหม็นเขียวผมไม่สายไม่ได้หลงนะครับครับแค่ไปไม่ถูกไปไม่ถูกสถานที่ที่มันอันซีนเนี่ยครับมันก็ต้องอย่างนี้แหละครับหายากหน่อยครับแต่พอถึงแล้วเนี่ยว้าวแน่นอนว้าวเพราะความสวยหลงอีกเชื่อว่านี่อันซีนมากไม่มีใครมาแน่นอนเพราะว่าเราเดินไปทางน้ำเลยถูกต้องทางเดินเท้าไม่มีไม่มีครับมีทางเดินน้ำน้ำใสครับน้ำใสหมดตาพี่น้องเอ้ยท้องสว่างสวยมากเอาเลยครับสองคนนี้เป็นไดนะครับมองที่เขาไปเที่ยวกันแต่เวียเคชันเนี่ยจัดไทยย่างจำเลยมาถาม Good morning ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทุกคนไปดูบรรยากาศยามเช้าที่วังโขกันนะครับ Good morning everyone ผมจะพาทุกคนมาสวนทุเรียนเป็นสวนทุเรียนของข้าพเจ้าเองจ้าก็จะมาดูว่าช่วงนี้เนี่ยสวนทุเรียนเป็นยังไงบ้างในช่วงที่แบบว่าเริ่มติดแล้วเริ่มออกแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาที่มันออกผลผลิตเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเปิดจองนะฮะสวนทุเรียนคณารถเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปชมด้วยครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทเราตื่นเช้ามากผมจะพามาดูเพราะรีสอร์ทเนี่ยมีลำธารไหลผ่านที่หน้ารีสอร์ทเลยครับเดี๋ยวไปดูกันนี่แหละครับเป็นวิวค้างที่พักถือว่าอุ้ยงามอีหลีครับพี่น้องคุ้มค่าแล้วล่ะตื่นเช้าขนาดเนี่ยอุ้ยตื่นเหมือนห้ามเงยสวนทุเรียนไร่คณารถถึงแล้วทำไมนั่งมาเฉยรู้สึกเหนื่อยวะเก่งเหนื่อยตอนเก่งเหนื่อยโอ้ลมลื่นครับสวนนี้ท
ทุเรียนอายุประมาณ 6-8 ปีปีนี้ก็คงจะได้ผลผลิตแล้วจองเข้ามาได้ครับทางรายการนัดเจอร์โน่นัดเจอร์นี่แล้วก็รายการเวเคชั่นใช่ครับพี่จองช้าหมดนะจ๊ะนี่รีบนะรีบนะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับยัคฮู้เบิ่งซ่งแล้วเนี่ยอีกบ่กี่เดือนก็คือสิได้กินอยู่หรอครับอย่าลืมนะสิมาไล่สดขายอยู่ดอกเพิ่นบอกว่าอันมาอำเภอนาสารครับต้องมาทายกับอันรางรถไฟครับที่ว่าเป็นรางเก่าแก่แล้วก็สิได้มุ่งมันภูเขามุ่งรางนี่ครับรางรถไฟวิเคราะห์คือประมาณอย่างนี้นะฮะซูมเขาซูมออกใน Google Map ครับพี่น้องจนมาพอมองเนี่ยต้องบินโดรนเป็นไดนะครับงามบ่ตอนนี้ครับเรามาถึงแล้วครับบ้านป่าน้ำลาดจะพาไปดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างแต่ดูจากตอนนี้แล้วโอ้โหคนมหาศาลมากครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ไงฮะวันเสาร์คนก็จะนักท่องเที่ยวจะเยอะหน่อยค่าเข้าที่นี่30บาทนะครับก็จะได้บัตรเข้าชมนี่ครับเพราะดูทรงแล้วเราไม่น่าจะลงได้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทั้งสองคนนะครับเพราะว่าเราสองคนต้องดูแลรักษาสุขภาพให้มันดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นอะไรไปเนี่ยก็คือจะแย่นะฮะทั้งสวนทุเรียนทั้งผลงานละครใช่เราเลยต้องเซฟเซฟตัวเองเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะบริเวณนี้เรียกว่าอุทยานธรรมบ้านเขานาในนะครับก็จะมีเจดีย์ที่สร้างไว้อยู่บนยอดเขาแต่ละลูกนะครับไปไหมผมใช้เวลาไม่เกิน15นาทีพี่ผมสามารถขึ้นไปได้ปุ๊บแล้วก็ลงไปเจอพี่ได้ตรงนี้ได้เลยพี่ไปรอข้างล่างได้ได้ได้พี่พี่นะครับไหนนะโอ้อ่อนรอครับรวยจะต่อครับชั้นสูงสุดสูงสุดครับแล้วนิ้วจุดสูงสุดนะครับของวัดนะครับมองพี่เวียมองยางครับยางแบนครับนี่ไงถึงแล้วนี่ไงสะพานเผื่อรูปหัวใจพามาเบิ่งหินรูปหัวใจครับอยู่ที่อันวัดเขาพังครับพี่น้องซึ่งอันสินิสภาพยังงามเลยครับเฮ้ยเอ้าสูงมือเจ้าเบิ่งเด้อบวนล่ะโอ้ยเห็นบ่เห็นลูกหัวใจครับพี่น้องพระอาทิตย์กำลังตกล่ะโอ้ยไม่ดีบักคักเลย
โดนตกตอนนี้มีปัญหาหน่อยนึงครับโดนผมตกครับพี่น้องต้มอีกต้มอีกต้มอีกพี่ใช่ครับโอ้ไม่เจอหรอครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอ้พี่ขอบคุณมากเลยนะครับขอโทษนะครับขอโทษที่เข้ามานะครับดาราไหมครับผมขอบคุณนะครับได้ครับไม่เป็นไรครับโอ้เจอแล้วครับปีกหักขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ดาราช่วงเคยถ่ายช่วงเจ็บไหมอ่ะใช่ครับโอ้หนูติดตามขอบคุณครับหักร่วงแต่ได้เครื่องมาซ่อมได้โอ้ยเหนื่อยครับแม่ก็ดูต่อครับถามว่าผมเสียใจไหมผมไม่ได้เสียใจนะครับผมตกใจตอนที่มันควงอ๋อตอนที่หนีใช่ไหมครับใช่ครับใจไม่ดีแล้วแล้วก็พยายามตั้งสมาธิโอ้ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการบินเลยนี่ยอดดีครับโดรนตกว่าเป็นยังครับซ่อมได้แต่การเที่ยวของเฮาห้ามหยุดเด็ดขาดเลยเรามาที่ขอน้ำใสครับจะพามาดูว่าน้ำใสจริงหรือเปล่าขอน้ำใสที่สุราษฎร์นะครับเฮ้ยเฮียหาเหลี่ยมเลยจานหาเหลี่ยมเลยโอ้ยอย่าบอกว่าน้ำใสมากครับพี่น้องน้ำใสขนาดเลยเป็นน้ำตกแล้วก็น้ำแบบเป็นตะโตนไหมเป็นตะเลียนบักคักครับเดี๋ยวอันหามองลงก่อนบ่เนี่ยโอ้ยน้ำลึก3เมตร1 2 3จ้าย วู้ วู้ โอ้ feel goodขาไปถึงพื้นโอ้โหไอเวียเราบอกผมว่านัดมึงหูวะมึงเป็นคนเหงาที่มีความสุขที่สุดเลยแต่ย้อนมาผมคิดว่าอีกอย่างที่เฮ็ดให้เฮายิ้มได้เนี่ยมันก็คือความสุขครับลมก็แค่ลุกว่ามีความสุขก็แค่ยิ้มขันบ่ได้ซุ้มเจ้าเนี่ยคอยก็คือสิบ่ได้ยิ้มดอกขอบคุณมิตรภาพดีๆนะครับที่มีให้กันพี่น้องปองปายสุขุสุคนธรรมดาแหละครับหน้าที่นี้มันต้องเป็นดังผมอยู่แล้วทำไมครับผมเป็นคนดังเออเป็นความจะบอกอยู่โคตรอร่อยอ่ะจริงไหมพูดจริงไหมจริงจริงมันเปื่อยสามชั่วโมงที่เราขอละลายในปากเนี่ยนะเฮ้ยน้ำจิ้มไม่ต้องเลยอ่ะ
มันเข้าเนื้อนะครับ